กระแสแรงกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราได้เพชรปรับปราน้าเปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคู่โจทย์เขาน่าต้องมานะเขาขอโทษหลายรอบนะแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเกือบ1ิปีที่แล้วอ่ะเป็นมันเกือบทศวรรษนึงแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วว่าจะมานั่งจงเกียิจงชังอะไรกันมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมของการให้อภัยถูกต้องไหมค่ะ สวัสดีค่ะพี่เต่าค่ะเมื่อคืนค่ะสีสันอลังการมากเลยกับ u i u อยแบมยังไงคะเป็น3มรอบเดอะเอ็มซ l ซีฮอลล l บางกะปิรอบนึงแมมเป็นหน้าเป็นกรรมการใช่ค่ะแล้วก็เป็นรอบห้องสีรุ้งที่รัชดารอบหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนที่สยามพร์คพิคเนตอีกรอบหนึ่งตัดสินสนุกดีค่ะสนุกดีค่ะปีนี้ได้เห็นกิริยาบทของนางงามยังไงบ้างกระแสแรงกับปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราได้เพชรปรับปรานาเปะมาเรียกกระแสมาเรียกกระแส นะคะแล้วก็มีเด็ดไอดอลหลายๆคนชื่อดังมากันเยอะนางงามร้อยเวทีเทพีเดินสายเอมากันหมดมากันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยผู้เข้าประกวด44คนแต่มันคงไม่มีใครแรงเท่าเพชรปากปราน้าเปชรนะคะแล้วคนที่ได้มงเมื่อคืนแม่เขาความมงไปได้เพราะเหตุผลใดอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบคำถามดีเขาตอบคำถามดีตอบคำถามเคลียร์12คนสุดท้ายมันมีตอบดีอยู่แค่2คนที่เหลือเนี่ยกราต้องเข้าอยู่แล้วล่ะอีก3าคนมันใครคะแนนมันลดหลังกันไป ก่อนตดสิน้องโหในโลกโซเชียลค่ะแม่ทำไมอ่ะบอกน้อเพชรจับมือแน่ๆคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็ไปปา마สว่าเขาว่าควรจะแค่ยี่สิบสองบางคนเขาบอกว่าสิบสองนี่เพชรเขาไหลไปถึงไหลไปเนาะโอ้ไหลไปเรื่อยๆเลยเขาเก่งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคู่โจทย์เขาน่าต้องมานะเขาบอกว่าเมื่อจริงๆแล้วในในงานต้องมาใช่ไหมแม่เมื่อวานได้ข่าวแว่วๆมาว่ามานะหรอได้ข่าวมาว่ามาสรุปตัวเองมาได้มาไหมไม่มาพอเราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าน้องเขา รับงานอีกที่นึงไว้ก็ hmm. อาจจะเหนื่อย เขาไปททำอะไรมาเหนื่อยอะไรนะฮะเขาไป่ทำอะไรมาแม่เหนื่อยงานมันเกิดเพื่อนไงอ๋อคุณเอแคร์หรอค่ะแเอแคร์เอแคร์เขาคงจะเหนื่อยแหละแล้วก็เขาคิดว่าถ้ามาแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันมีกองเชียร์เพชรเยอะมันจะมีทัวร์อะไรกันเกิดขึ้นไม่รูว่าจะมีทัวร์อะไรหรือเปล่าแต่หมันเป็นแวร์รองในในโลกโซเชียลเหมือนกันที่บอกว่าน้ำเพชรเขาบอกขอโทษบนเวทีเลยเขาขอโทษหลายรอบนะเขาขอโทษมาหลายรอบแล้วคนแชร์คลิปมีคน้ังเยอะเออคนเขาขอโทษมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเกือบสิบปีที่แล้วอะเป็นมันเกือบทศวร จรงแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วว่าจะมานั่งจงเกียดจงชังอะไรกันมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมของการให้อภัยถูกต้องไหมค่ะนี่แม่ปรากฏเองวันนี้แม่ปรากฏเองอตอบแบบขนาดสับมากไม่ใช่มันมันจะสิบปีแล้วนะลูกมันต้องให้อภัยนะอะไรลืมได้มันก็ต้องลืมไม่ใช่ไปจงเกียจจงชังกันนู่นนี่นั่นแต่อย่างนี้ก็มีมีออกมาอีกว่าไลฟ์สดเมื่อเช้าเห็นก็มีคลิปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นใช่ไหมฮะเห็นคือจริงๆแล้วเนี่ยไปว่าเขาไม่ได้น ว่าอย่าลืมว่าการประกวดเนี่ยกระแสเนี่ยมันดังเพราะเพชรปากปลามันแสมันแรงมากมันมีทั้งคนรักน้ําตาลแล้วก็คนที่เขารักเพชรปากปลาเช่นกันพอมันมาเจอกันเสร็จปั๊บมันทําให้ยูอายูเดียมันจุดเป็นพลุแตกขึ้นมาแต่ก็ถือว่าปีนี้แม่ปุ้ยทำยูอายูประสบความสําเร็จอุ่นรางวัลแจกแบบว่าชํำเลยแม่กลับบ้านคนละมูลอะไรอย่างเงี้ยสิบเอ็ดรางวัลอย่างเงี้ยได้ก็เป็นช่ำเขาน่ารักนะแล้วแม่คิดว่าม่ปีหน้าแม่ปุ้ยจะมีการต่อยอด เอาอย่างนี้แล้วกันปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดปีหน้าจัดใช่ไหมปีที่44 4่ปีหน้าคิดว่าต่ําๆ60เพราะว่าเขาเก็บตัวในโรงแรมนะแล้วไม่ใช่โรงแรมบ้าๆบอๆนะโรงแรมหรูด้วยนะตรงถนนรัชดาโรงแรมดีด้วยมีกิจกรรมให้นางงามทําทาเหมือนประกวดแบบไอ้นี่เลยชายจริงหญิงแท้เลยเก็บตัวดีเลยแล้วแต่ละคนก็ถามแล้วว่าจะมาอีกไหมเขาบอกมาอีก ถ้ามาอีกอย่างน้อยก็ประมาณ80%นะมาแน่ๆมาแน่ๆแ,แล้วก็พวกที่แบบกําลังจะมาอีกอะแล้วอย่างนี้แบบว่าแม่ปีนี่ยเขาคนที่ได้แล้วเขาจะมีการต่อยอดในการทําเวทียังไงบ้างอะแม่เวทีนี้เนี่ยมันสร้างมาเพื่อความสนุกสนานะนะคะแล้วก็มันเป็นการที่เดี๋ยวมันต่อไปมันจะเป็นมิสเตอร์โกโบมิสเตอร์โกโบแล้วพอกโกโบเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะแกขาบอกแล้วว่าขอเป็นแบบ,แบ,บคล้ายๆมิสเตอร์โคาหลีนะอออนด์แวร์สีขาวบางๆมาเลยไม่เอาสีสันนะคะเอาแันด์เวร์สีขาวบางๆเออแล้วก็พอมิสเตอร์โ ของยูนิเวอร์สไทยแลนด์มันก็คือจัดการจัดวางสติปไว้แล้วใช่ค่ะนะะคถือว่าถือว่าทุกอย่างมันลงตัวในบริบทของมันถูกต้องค่ะแล้วมาเมล์บิงกจะลงประกวดคะับพจ่างเห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่กล้าพาจ่างลงเป็นถุงน้องดำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วพรจ่างไม่ได้พาจ่างเนี่ยมันต้องลงเป็นพี่เอสาววินีประกาศนังทำไมคล้ายๆกันคล้ายๆพี่เอสวยเหมือนพี่เอแต่วิงก์ลงได้นะลงเป็นใครดีแม่ชัทลิกาอุบลศิริแรงมากเดี๋ยวปีหน้างนีว่าอะไรคะหาักกัง เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันละกันนาอไม่ต้องปีหน้าเลยเตรียมตัวแต่ปีนี้เลยเอ,ลยอชัดธริกาอูบรนซิลอี่เสิรจเจอกับของคุณผู้ชมเ,ออเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพ็อกเ t ็ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ ดริงก์และดรังเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะก็คเราทานตัวพ็อกเก็ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงก์เนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจากพ็อกเก็ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบํารุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะฮะสำหรับพ็อกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญ,ญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะ มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะตั้งแต่เนิ่นๆใครสนใจติดต่อ,อนักธุรกิจฟูสตาร์ได้เลยครับติดตามรายการต่อๆทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย